สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับผมวันนี้ผมมาจัดรายการคลิปเลขนำโชคจากราศีนะครับวันที่2ตุลาคมนะครับก็เป็นประจำนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ได้ออกไปเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงตัวเลขที่เพิ่งออกไปสดๆร้อนๆว่าทิศทางตัวเลขเป็นยังไงแล้วก็ตัวเลขที่แต่ละท่านเนี่ยนำไปเสี่ยงโชคที่เราเก่งที่เราวิเคราะห์กันไว้เนี่ยมันผิดพลาดหรือมันเข้าเป้าอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเราก็จะพูดคุยกันถึงตัวเลขในงวดต่อไปซึ่งงวดต่อไปก็จะเป็นงวดวันที่16ตุลา2563นะครับก็ก่อนอื่นเรามาดูตัวเลขนะครับที่ออกไปเมื่อวานนะครับก็รางวัลที่1นะครับรางวัลที่1ออก837893นะครับ837893เลขท้าย2ตัวออก59นะครับก็หลายท่านในไลน์ก็ต้องยอมรับผมต้องยอมรับว่าเลขจะหลุดก็ไม่หลุดทีเดียวจะเข้าก็เข้าไม่สุดนะครับก้ำก้ำกึ่งกึ่งถ้าเลขก้ำก้ำกึ่งกึ่งเลขที่ไม่มาแบบจัดจะเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสมาชิกหรือลูกศิษย์ที่อยู่ในไลน์ FC เนี่ยก็จะผิดหวังกันยังไงผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อนี้ที่ทำให้หลายท่านผิดหวังกันนะครับก็ เรามาดูตัวเลขกันนะครับว่าตัวเลขทิศทางตัวเลขเป็นยังไงบ้างก็ผมว่าจะทั้งส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เท่าที่ดูจากกระแสแล้วก็เรื่องราวของคนที่อยู่ในวงการนักเสี่ยงโชคคนส่วนใหญ่ที่เสี่ยงโชคในงวดวันที่1ตุลาเนี่ยก็จะผิดหวังเนื่องจาก59เนี่ยถึงแม้จะเป็นเลขเก่งเลขดังเนี่ยแต่เป็นเลขที่ส่วนใหญ่นะมีบางที่เปิดก็จริงอ่ะส่วนใหญ่จะปิดลับเป็นเลขปิดเลยนะบางเลขคำว่าเลขอันเนี่ยคือจ่ายครึ่งถ้าเลขปิดคือเลขไม่ลับฉะนั้นเลข59เนี่ยถึงแม้จะเป็นเลขดังที่หลายท่านอาจจะคิดว่าอยากซื้อนะแต่บางทีก็ซื้อไม่ได้นะครับเพราะวันที่ถ้าสำหรับใครที่เสี่ยงโชคแบบเกี่ยวกับเจ้ามืออะไรพวกนี้จะรู้กันดีนะเลขนี้จะเป็นเลขปิดก็คือเลขที่เจ้ามือเขาไม่รับแทงเลยนะครับก็จะทำให้ออกมาก็ไม่ถูกเพราะเราไม่ได้แทงมีส่วนน้อยที่แทงได้แล้วก็ส่วนน้อยที่ซื้อลอตเตอรี่นะครับจริงๆเราก็รณรงค์หรือว่าอยากให้ชวนท่านผู้ชมซื้อลอตเตอรี่นะใครซื้อลอตเตอรี่59ช่วงแรกๆที่59ยังไม่หมดแผงเนี่ยก็จะมีโชคกันไปนี่คือเลข59ที่เป็นเลขดังเลข59เนี่ยขอคุยนิดนึงว่าย้อนไปดูผังเลขผมตั้งแต่1กันยา16กันยาเนี่ย59อยู่ในผังและอยู่ในชุดทิศใต้มาโดยตลอดเลยนะงวดนี้ก็โดนผมดึงออกจากผังไปทั้งที่ก็ไปทุกครั้งนะแบบคราวแล้วไปเน้น84ออก83ชุด59เนี่ยอยู่ในชุดหนังสือหรือชุดเลขเขาเรียกเลขมงคล4ตัวผมซึ่งผมก็ให้มา4งวดติดกันแล้วละเลขชุด5789เนี่ยแหละเพราะว่า5789เป็นชื่อหนังสือที่หนังสือผมก็เอามาจากเลขมงคลนะครับเกี่ยวกับที่ผมมาคำนวณตัวเลขเลข5เป็นเลขดาวพฤหัสบดีเป็นเลขสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสซึ่งผมก็เกิดวันพฤหัสด้วยแล้วก็เป็นเลขสำคัญเดี๋ยวผมจะพูดถึงเลข5เพราะว่าเดี๋ยวเดือนประมาณเดือนพฤศจิกาดาวพฤหัสบดีจะย้ายอีกครั้งนึงที่ผ่านมาหลายคนก็ได้ยินว่าดาวพฤหัสย้ายไปย้ายมาแล้วมันยังไงกันแน่ดาวพฤหัสเนี่ยเดินผิดปกติเดินวิปริตซึ่งมันก็เลยทำให้มันเกิดปัญหาหลายอย่างจะดีก็ดีไม่สุดนะครับแล้วหันนี้เป็นดาวที่ดีมากเดี๋ยวผมจะมาคุยท้ายรายการแล้วกันช่วงนี้พยายามจะคุยตัวเลขให้เยอะนะเพราะหลายท่านดูแล้วอยากจะได้ตัวเลขกันนะครับก็เป็นเลขสำคัญนะผมเลยต้องเอามาใส่ในชุดเลขผมอยู่ตลอดเวลาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เราจับคู่กันออกไปแล้วนะชุด5789ที่ออกไปมีชุดอะไรบ้างเรามาทวนกันนิดนึง98นะเลขเกี่ยวกับป่าเปรมช่วงนั้นที่เขาว่ากัน97ที่ฮือฮานะบางคนไปตัดต่อลงในเรือดำน้ำเลย999 95ตัวแล้วปิดท้ายด้วย7อันนี้ก็อยู่ในชุด789ไงเพราะเรียงกันแล้วไง79 98นะครับแล้วก็ที่คาดหวังอยู่ตรงนี้ก็คือแล้วก็57นะเห็นไหมครับ57ที่เพิ่งออกไปงวดก่อนนั้นนะครับที่ออกข้างล่างข้างบน83นั่นนะครับ083ตอนนี้ก็เหลืออีก3คู่ที่อยู่ในชุด5789ที่ไม่ออกก็คือ58 78แล้วก็59นะครับไม่งั้น1กันยากับ16กันยาผมไม่ให้หรอกแต่งวดเนี้ยยอมรับว่าผมไปเน้น58เวลาเน้น
ผิดไปหลักเดียวทุกทีเลยครับแล้วเน้น8ออก8 3คราวนี้เน้น5 8ออก5 9หลายท่านบอกเดี๋ยวนี้ต้องเพิ่มรถของอาจารย์บ้างแล้วนะเพราะมันชอบเขียนเลขอาจารย์นะก็เอาที่เราสบายใจเลยนะเพราะว่าขำๆกันนะครับสรุปแล้วคือ59เนี่ยเป็นเลขหลายคนถูกนะตามเลขผมก็ยังมีคนถูกแต่ว่าผมถือว่าผมพลาดนะต้องยอมรับเพราะว่าคนถูกเป็นส่วนน้อยแต่ถูกเกินครึ่งของไลน์เนี่ยผมถึงจะได้บอกว่าเลขมันถือว่าเลขเข้าอันนี้คือเลขหลุดส่วนข้างบนเนี่ยดูกันดีๆนะข้างบนออก893ก็จริงอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย3ตัวเป็นเลขหลักผมเลยนะเป็นเลขที่หลายคนตามแล้วบางหลายคนเนี่ยจัดหนักมากเลยชุด789ถ้าออก3ตัวนี้มานะโอ้โหผมว่ามีคนถอยรถดาวบ้านกันได้เลยนะ789นะ3ตัวตรงเนี่ยแต่เนี่ยเลข3มาอยู่ข้างหลังคุณผู้ชมลองดูใบตรวจลอตเตอรี่หรือใบฉลากที่ออกมาสิครับ83นะครับ789แล้วก็ปิดท้ายด้วย3ถ้า3ไม่อยู่ข้างหน้านะครับอาจจะเป็น833 789หรือ383 789เนี่ยตัวนี้มันสลับตำแหน่งแล้ว8เนี่ยมาถึง2ตัวผมให้วิ่งรูด8บนวิ่งรูด8ตัวเดียวไปเนี่ยรูดไม่เข้าแต่วิ่งเนี่ยบางคนก็ยังได้อยู่ถือผมถึงบอกไงว่าหลุดจริงนะไม่เข้าหลัก10หลักหน่วยแต่ไปเข้าหลัก100แต่มันหลุดไม่สุดนะ59นี่ก็อยู่ในเลขผังนะอยู่ในผังแน่นอนส่วนเลข8ก็เข้าเลขวิ่งฉะนั้นจะบอกว่าเลขผมหลุดเลยมันก็ยังมีติ่งอยู่นะยังมีติ่งอยู่เพียงแต่ผมต้องยอมรับว่าท่านผู้ชมที่ตามเลขผมส่วนใหญ่อาจจะพลาดอันนี้ก็บอกไปนะครับเสียดายนิดนึง7 8 9มาเป็น3นะถ้า3ขยับไปอยู่ข้างหน้าคนที่อยู่หลักหน่วยเนี่ยคนที่มาหมุนหลักหน่วยไปอยู่สักหลักแสนหรือหลักหมื่นไปเลยนะจะเฮมากเลยนะ8 3 3 7 8 9ไม่ได้เหรอหรือ3 8 3 7 8 9ไม่ได้เหรอไม่งั้นผมก็คงจะเข้า4งวดติดไม่พอโอ้ผมว่าถูกเกิน 85% ในไลน์เลยนะแค่เลขสลับกันแค่ตัวเดียวนะก็อย่างว่านะมันก็หลุดคือหลุดนะก็เราไม่ว่ากันก็โอเคเมื่อวานมีสมาชิกหลายท่านอะไรให้กำลังใจมากๆเลยผมบอกจริงๆอ่ะโอกาสที่จะหลุดแบบเนี้ยน้อยนะอยากจะถ้าหลุดแล้วอยากจะพักสักงวดนึงแต่เนื่องจากพักใน YouTube นะเพราะว่าในไลน์เนี่ยเมื่อมีคนที่สมัครเข้ากลุ่มมงคลเช่าของไปแล้วเนี่ยยังไงผมก็ยังต้องให้ตัวเลขอยู่เพราะว่าเราเปิดกลุ่มพวกนี้ไว้แล้วเราบอกเราจะไม่ให้เลยทั้งที่เขาเข้ามาแล้วเช่าของมงคลเพื่อจะเป็นเซตที่ขอเข้ากลุ่มแล้วเราบอกว่าถ้าคนเช่าเป็นเซตมาเนี่ยเราก็จะให้เลขน้อยชุดให้ฉะนั้นในไลน์ไม่ต้องตกใจนะแต่เมื่อวานก็แค่มีความอยากพักนะแต่ผมอ่ะมีความเป็นนักต่อสู้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนมาทำงานด้านนี้ทำธุรกิจล้มเหลวมา20ปีนะเจอมรสุมชีวิตมาเยอะแยะก็ยังไม่ท้อเลยฉะนั้นการที่เลขมันจะมีหลุดเฉียดไปบ้างเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราถึงกับว่าเราจะท้อแบบนั้นเพียงแต่เราอยากเราเหนื่อยเพราะว่ามีความรู้สึกเอ้ยเราพักให้ท่านผู้ชมได้พักกันบ้างดีไหมเมื่อวานท่านผู้ชมหลายท่านบอกอย่าพักเลยยังตามเลขผมอยู่ก็โอเคก็สู้ต่อสู้กันต่อแล้วก็ต้องกลับมาสู้เพื่อเอาชนะตัวเลขของที่เขาชอบอั้นกันให้ได้นะเราจะทะลุผ่านในเลขอั้นแล้วก็มาเข้าเลขเราเต็มๆแบบตรงๆสักครั้งให้ได้ตราบใดที่ยังไม่ถึงฝั่งฝันเราก็ยังต้องสู้กันต่อไปนะครับนี่คือเขาเรียกว่าอัปเดตตัวเลขที่ออกไปนะครับก็หลายท่านผิดหวังนะครับผมก็เข้าใจยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมด้วยและผมด้วยนะครับเราก็สู้กันต่อไปเราก็มาดูในเลขในงวดวันที่16ตุลานะครับซึ่งถ้าไม่จัดรายการให้เนี่ยรู้สึกจะผิดหวังมากเลยนะเพราะเลขชุดนี้เป็นเลขชุดที่อาจจะอยู่อีกมุมหนึ่งที่ไม่ได้ให้มานานแล้วเป็นเลขที่ผมคิดว่าจะเป็นเลขแก้ตัวนะหลายครั้งคุณย้อนกลับไปดูคลิปผมเมื่อใดที่เลขหลุดไปเนี่ยเลขผมจะไม่เคยหลุด2ครั้งติดกันเลยแล้วมักจะแก้ตัวกลับมาได้เสมอนะพอหลุดไปครั้งพอครั้งต่อไปกลับมาแล้วกลับมาแบบเอาคืนแบบสะสมนะเอาคืนเจ้ามืออย่างสะสมกลับมาแบบแก้ตัวแบบได้แบบมันเค้าเรียกว่ามันที่พลาดไปกับสิ่งที่กลับมาเนี่ยบางคนเนี่ยก็ได้คืนกลับมาบวกกําไรด้วยฉะนั้นก็กลับมาทบต้นทบดอกเลยนะคราวนี้ผมก็มั่นใจแบบนั้นนะครับเพียงแต่ความเหนื่อยหรือความค่อนข้างที่จัดงาน
แล้วทำงานอะไรมาต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะมีมูฟเมนต์หนึ่งที่บอกท่านผู้ชมในไลน์ไปว่าอยากจะพักสักงวดหนึ่งเนี่ยแต่หลายท่านบอกว่าไม่อยากให้พักก็ขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็เตือนให้ผมกลับมามองในจุดที่เราต้องมูฟออนคือเดินไปข้างหน้าเพราะว่ามันไม่ควรพักถ้าพักเนี่ยสถิติที่เคยบอกว่ามันหลุดไปแล้วงวดต่อไปมันจะกลับมาปังๆอีกแบบเต็มที่เนี่ยมันจะพลาดแล้วมันจะการเว้นวรรคไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เลขมันจะคาดเคลื่อนไปอีกหลายงวดขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจและทำให้ผมมองจุดนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเรามาเข้าเรื่องในงวดของวันที่16ตุลานะครับที่ผมบอกไงครับว่ามันเป็นอะไรที่ผมว่าน่าจะแก้ตัวได้แบบถูกทางเลยอะนะผมก็มั่นใจอย่างนั้นนะตรงกับวันศุกร์ที่16นะฮะ16ตุลาเนี่ยตรงกับวันศุกร์ขึ้น1ค่ำเดือน12ขึ้นก็งามแล้วนะขึ้น1ค่ำเดือน12นะครับก็น้อยครั้งนะครับที่จะตรงส่วนมากจะเป็นแรมั่งขึ้นแล้วก็ไม่ใช่1ค่ำบ้างนะครับแล้วก็เป็นเดือนของเดือน12เป็นเดือนแรกด้วยนะครับซึ่งเป็นเดือนที่ดีด้วยนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปสู่ปีใหม่ของทางโหราศาสตร์ไทยนะเป็นเดือนหนึ่งเนี่ยอันนี้ถือเป็นเดือนส่งท้ายในขึ้นหนึ่งค่ำเนี่ยผมถือว่าดีเลิกก็ได้เลิกที่ดีด้วยนะภูมิปาโลกับเทสาตีเนี่ยเป็นเลิกแห่งการขอพรแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเลิกที่จะทำแล้วมันก็จะสำเร็จสมหวังในเรื่องของการที่เราจะทำสิ่งต่างๆในเรื่องของการเสี่ยงโชคการทำกิจการมงคลวันนี้ถือว่าเป็นเลิกที่ดีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือจันเนี่ยได้ตำแหน่งที่ดีนะครับจันทับพุธต่อเนื่องไปถึงจันทับอาทิตย์นะครับแล้วก็ประมาณหลังจากหวยออกไปเนี่ยก็ในคืนนั้นดึกๆประมาณตีสองเนี่ยก็จะเป็นวันจันดับมันอมาวสีฉะนั้นจันโดดเด่นขึ้นมานะครับผมก็เลยวางลัคนาไว้ที่ราศีที่จะมีจันทร์โคจรนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจันทร์โคจรไปอยู่ที่ราศีไหนเราก็วางลัคนาไว้ที่ราศีนั้นเพื่อที่เราจะหาพบกระดุมพระลาภะท่านที่ติดตามการวางดาวผมก็จะทราบดีนะครับท่านที่เพิ่งติดตามก็ลองดูการตำแหน่งการวางดาวไว้ก่อนนะครับเรามาดูดาวจรนะครับดาวจรเนี่ยความหมายของดาวจรสำหรับท่านใหม่ๆอธิบายนิดนึงดาวจรก็คือดาวที่โคจรในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีนะครับเพราะว่าดาวที่เดินเร็วที่สุดคือดาวจันทร์เนี่ยเดิน2วันครึ่งนอกนั้นก็จะมีดาวอยู่ประมาณ 3-4 ดวงที่1เดือนย้ายครั้งแล้วก็45ถึง60วันย้ายครั้งดาวพฤหัสเนี่ย1ปีย้ายครั้งนะครับพระราหูก็18เดือนคือปีครึ่งนะครับพระเสาร์2ปีครึ่งพระเกศ7ปีขอโทษนะครับพระมยุตยู7ปีเลข0นะก็เลข0ก็จะย้ายทีก็นู่นน่ะปี65นั่นนะครับพระราหูเพิ่งย้ายไปนะครับเดี๋ยวประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี้ยดาวพฤหัสบดีก็จะย้ายอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันท้ายคลิปนะครับเรื่องของดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประธานแห่งฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวแห่งคุณธรรมนะครับเป็นดาวที่มีความสำคัญโดดเด่นนะครับเป็นผมว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเราก็มาคุยกันก็ตอนนี้เรามาดูดาวจรเวลาเราจะทำนายดูดวงทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับเราก็จะดูเขาเรียกว่าจะดูดาวกำเนิดสมมติว่าเด็กที่เกิดวันนี้นะครับดาวจรเนี่ยก็คือจะเป็นดาวกำเนิดของเด็กคนนั้นส่วนคุณเกิดวันที่ผ่านมา20ปี30ปี50ปีที่แล้วเนี่ยคุณเกิดวันอะไรทำไมเขาถึงต้องขอวันเดือนปีเกิดคุณเพราะเขาจะดูดาวในวันเกิดวันนั้นน่ะที่มีดาวจรอยู่เนี่ยมันคือดาวกำเนิดของคุณนะครับแต่ถ้าวันทั่วๆไปเนี่ยดาวก็จรก็เดินทางอยู่แล้วนะครับมีการหมุนเวียนตามทิศทางของดาวอยู่แล้วมีการคำนวณไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็มาจัดพิมพ์เป็นเขาเรียกว่าไดอารี่โหนไดอารี่โหนก็คือเป็นคู่มือสำหรับนักพยากรณ์ที่จะมาดูตำแหน่งดาวดูองศาลิปดานะครับแล้วก็ดูการดาวย้ายหรือดูเลิกต่างๆนะครับคนที่เรียนทางด้านโหราศาสตร์ไทยก็มักจะมีไดอารี่โหนซึ่งก็มีอาจารย์อยู่สองสามท่านที่ทำนะครับของผมใช้ไดอารี่โหนของท่านอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะครับใช้เป็นประจำนะครับแล้วก็จะนำตรงนี้มาคุยให้ฟังนะครับในวันที่16ตุลาเนี่ยดาวจรเราไล่จากราศีเมษซึ่งเป็นราศีดวงโลกดวงหลักของประเทศเนี่ยที่เราจะตั้งไว้ที่ราศีเมษเป็นหลักเนี่ยนะครับราศีเมษตอนเนี้ยดาวอังคารย้ายออกไปแล้วดาวอังคารนี่อยู่มาเดือนเศษๆเลยนะครับก็ยัง
อยู่แล้วก็ให้โชคอยู่หลายครั้งนะ8393จริงๆเนี่ยผมมองข้าม3ไปต้องยอมรับเพราะว่าผมจะมาให้งวดนี้แหละว่าดาวอังคารเพิ่งย้ายจากราศีเมษนะครับไปอยู่ราศีไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันงวดที่แล้วแต่ก็ลืมไปเหมือนกันนะดาวใกล้ย้ายดาวท้องแก่นะแต่ก็ไม่ได้เน้นเลข3ไปเน้นเลข5เลข7เลข8แล้วก็เลข2เลข2งวดที่แล้วไม่มาแต่งวดนี้ไม่พลาดนะผมว่าเลข2กับเลข3ยังมีพลังอยู่งวดที่แล้วเลข3ท้องแก่แต่งวดนี้มีพลังเพราะเพิ่งย้ายสดๆร้อนๆเลยราศีเมษก็เลยเหลือที่ดาวดวงเดียวนะเป็นดาวมฤตยูยังอยู่ไปถึง65นะครับดาวมฤตยูอยู่ราศีเมษส่วนดาวอีกดวงนึงที่สำคัญที่เพิ่งย้ายนะครับนั่นก็คือราศีพฤษภก็จะมีดาวพระราหูย้ายเข้ามานั่นเองที่ผมจัดงานไปนะครับต่อมาก็ข้ามไปเลยมิถุนไม่มีกรกฎไม่มีไปมีที่ราศีสิงห์นะครับก็คือดาวศุกร์เลข6ส่วนราศีกันเนี่ยมีดาวอยู่ถึง3ดวงนะดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธเลข4 1 2 4ดาวที่ผมบอกว่าเรามาดูดาวจันทร์จะอยู่ราศีไหนดาวจันทร์ตอนนี้โคจรมาอยู่ในราศีกันเดี๋ยวเราจะวางลัคนาไว้ที่ราศีกันต่อไปราศีพิจิกไม่มีดาวโคจรดาวโคจรจะไปอยู่ที่ราศีธนูนะครับก็คือดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์ดาวคู่นี้เป็นดาวที่เดินเขาแล้วที่ออก57เนี่ยเขาย้ายขยับจากราศีมังกรเนี่ยนะเดินเสิร์ชเดินบนเดินถอยหลังผิดปกติกลับมาที่ราศีธนูเนี่ยเดี๋ยวเรือพิจิกาเนี่ยทางเขาเรียกว่าดาวพฤหัสจะเดินกลับเข้าไปที่ราศีมังกรอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ไปถึงสิ้นปีเลยและปีใหม่64ก็จะมีถึงจะมีการย้ายขยับไปที่ราศีกุมนะครับแล้วก็ประมาณเดือนพฤศจิกาควบธันวาเนี่ยดาวเสาร์เลข7ก็จะขยับกลับไปที่เดือนเกษตรตัวเองอีกครั้งราศีมังกรคู่นี้นะเดินถอยไปถอยมาอย่างนี้มันเลยทำให้มันมีบางอย่างที่มันยังคาดขึ้นผิดเพี้ยนดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวที่เจือจุนเกื้อหนุนดาวดวงอื่นเนี่ยเลยก็เรียกว่าดีก็ดีไม่สุดเลยคราวนี้นะมีความผิดเพี้ยนปกติวิปริตเกิดขึ้นในดาวใหญ่ดาวสำคัญเนี่ยทำให้หลายอย่างบ้านเรายังโอนแปรอยู่แต่64ทุกอย่างก็จะเริ่มเห็นแสงสว่างขึ้นนะครับส่วนราศีมังกรจะมีดาวก็คือดาวพระเกศเลข9นะครับแล้วก็ราศีมีนอย่างที่ผมบอกคือดาวอังคารเพิ่งย้ายเข้ามาสู่ราศีมีนนะครับย้ายจากราศีเมษครบแล้วนะดาวที่โคจรในวันที่16เราต้องดูดาวโคจรเพื่อเราจะมาดูตำแหน่งการวางลัคนาแล้วพอเราวางลัคนาได้เรามาดูภพประดุมพระราภะเรามาดูดาวเจ้าเรือนเกษตรแล้วเราก็มาดูการเล็งลัคนาการตีโกณพวกนี้เราจะเห็นตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งราศีต่างๆนะครับอันนี้ก็คือดาวจรในวันที่16นะครับตอนนี้เมื่อเราได้ดาวจรเราก็มาดูเดี๋ยวผมจะมีชาร์ตประกอบเป็นช่วงๆนะครับลัคนาระวังไว้ที่ราศีกันเพราะมีดาวจันทร์อยู่เพราะว่าเราวางดาวจันทร์ที่ดาวที่โดดเด่นไว้เป็นคือดาวจันทร์ตอนนี้พบกระดุมพระของราศีกันเมื่อระวังลัคนาได้แล้วพบกระดุมพระเดินหน้าไป1ช่องก็จะเป็นราศีตุลราศีตุลเนี่ยไม่มีดาวจรนะแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวศุกร์เลข6นะครับดาวศุกร์เลข6อยู่ในราศีตุลหวยออกวันที่1เป็นวันศุกร์ด้วยเลข6ใส่ไว้เลยนะมีความสำคัญหนึ่งดวงแล้วพบกระดุมพระได้แล้ว เป็นดาวศุกร์เลข6นับเดินหน้าไปอีก10ช่องก็จะไปตกนะครับเขาเรียกว่านับไปเลยนะ10ช่องจากราศีกันนะปึ๊บนับไป10ช่องก็จะไปตกที่ราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยไม่มีดาวจรนะดาวจรไม่มีแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวจันทร์เลข2ผมบอกแล้วไงว่าเลข2งวดนี้โดดเด่นมากนอกจากจะไปวางลัคนานอกจากจันทร์จะไปทับพุธจันทร์ทับอาทิตย์จันทร์จะเป็นวันอมาสีจันทร์ดับแล้วจันทร์ยังไปตกภพราภะซึ่งเป็นภพอันดับ1ของผมเลยนะภพราภะคือภพโชคลาภภพกระดุมพระก็คือโชคการเงินการเงินที่จะได้จากโชคลาภในงวดวันที่16เนี่ยเป็นคู่2 6 6 2 2 6คู่แรกนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาไล่คู่กันแต่ว่าพอพูดถึงตรงนี้เห็นขึ้นมาเลยว่าคู่นี้จับคู่แรกก็โดนซะแล้วนะพบกระดุมพระดาวศุกร์นะครับพบราพะดาวจันทร์2662บวกกันได้8นะงวดนี้เล็กมาเมื่อที่แล้วงวด8หลายคนคิดว่าผม
น่าจะให้ตามเลข8อีกแต่งวดนี้ขอเว้นบักหนึ่งงวดนะผมคิดว่าเลขรวมกันจะได้8แล้วก็จะเป็นกำลังเลข12นะครับพระราหูท่านยังให้โชคอยู่นะแต่ท่านมาแฝงในเรื่องของกำลังท่านกำลังพระราหูคือเลข12แล้วก็เลข8ไม่มาแต่ว่าจะรวมกันแล้วได้8เดี๋ยวเรามาดูกันในงวดนี้ว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่นะครับได้ลัคนาแล้วได้กระดุมพระราพะแล้วต่อไปราศีกันนะมีเลขอยู่3ตัวนะอันนี้ก็สำคัญลัคนาวางไว้อันดับ1ก่อนเดี๋ยวจะลืมกัน1 2 4นะดาวมีดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพุธนะอยู่ในราศีกันชาวราศีกันเอา3ตัวนี้ไปจัดเต็มเลยนะแล้วก็มาที่กระดุมพระกระดุมพระมี6นะราพะนะราพะมี2ดาวจันทร์นะอันนี้คือเราได้มา3จุดแล้วตอนนี้จุดต่อไปเรามาดูเล็งราศีกันเนี่ยเล็งกับราศีมีนเดี๋ยวผมทำลูกศรไปให้นะชาร์ตนะครับราศีกันเล็งกับราศีมีนตอนนี้เรามาดูราศีมีนมีดาวอะไรบ้างราศีมีนก็จะมีดาวอังคารเป็นดาวจรราศีมีนมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับเล็งกันเนี่ยได้คู่3 5นะครับได้คู่3 5ก็ถามว่ารวมกันได้8ด้วยนะแล้วออกไปแล้วก็จริงนะแต่มีโอกาสมาอีกนะต่อมาก็คือเล็งแล้วเรามาดูดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยนะครับก็มีดาวดวงแรกก็คือลัคนาที่เราวางไว้นั่นเองเลข4ดาวพุธนะครับโคจรมาที่ราศีกันถือว่าได้เดินกลับมาที่บ้านของตัวเองราศีกันเนี่ยมีดาวพุธเลข4เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับเกษตรเนี่ยได้เลขตัวแรกคือเลข4ดาวพุธนะครับอีกเลขนึงก็เดี๋ยวนู่นจะย้ายทีนู่นน่ะประมาณ14พฤศจิกายนนะดาวพฤหัสบดียังอยู่ในราศีธนูยังถือว่ายังอยู่ในบ้านตัวเองอยู่นะดาวเจ้าเรือนเกษตรอีกดวงก็นั่นก็คือเลข5คู่4 5นี่ไม่มานานแล้วนะบวกกันเลข9เป็นดาวพระเกศซึ่งก็มีส่วนนะครับส่วนหนึ่งได้แยกท่าล่างมาจากองค์พระราหูคู่นี้ไม่มานานแล้วนะ4 5ดาวเจ้าเรือนเกษตรต่อมาอีกอันนึงก็เมื่อที่แล้วไม่ได้พูดถึงวันนี้เอามาพูดสักหน่อยนึงเป็นการตีโกณนะพอลาวางลัคนาได้แล้วเราก็มาดูราศีที่ตีโกณนับขวามือวนขวาไป5ช่อง1 2 3 4 5ไปตกที่ราศีมังกรนะครับนับไปทางซ้ายได้อีก5ช่องก็นับไป1 2 3 4 5ไปตกที่ราศีมิถุนนะครับตอนนี้ราศีที่ตีโกณกับราศีกันคือมังกรกับมิถุนเราก็มาดูเลขในราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยมีดาวจรคือดาวพระเกศนะดึง9ออกมาแล้วก็ดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีมังกรเป็นดาวเสาร์เลขเจ็ดเราก็ดึงเลขเจ็ดออกมาเป็น97นะครับ97ออกไปแล้วนะครับออก79นะมีโอกาสนะแล้วก็ราศีมิถุนก็จะมีดาวจรเป็นดาวพระราหูนะเพิ่งย้ายเข้ามาส่วนดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวศุกร์เลขหกเลขหกสวยนะวันนี้นะครับเป็นมันเขาเรียกว่าหวยออกวันศุกร์ด้วยนะครับได้86เมื่อที่แล้วเจ้าก็จ่ายครึ่งเหมือนกันนะ86เป็นคู่หนึ่งที่ยังต้องให้ตามกันอยู่นะครับฉะนั้นตีโกณกันเราได้มาตีโกณ2ราศีตีโกณกับราศีกันเนี่ยราศีที่ตีโกณกับราศีกันนี่แหละราศีมังกร7997แล้วก็ราศีมิถุนก็ตีโกณกับราศีกันก็จะได้8668นะครับแล้วก็ครบแล้วนะในส่วนที่เราดึงคุณสมบัติดาวออกมาต่อไปนี้จะเป็นตัวเลขที่ผมดึงดาวออกมาแล้วก็มาตั้งเป็นผังผังวันนี้เป็นครั้งแรกนะที่จัดผังแบบนี้นะเมื่อเลขหลุดไปแล้วต้องเอาให้ได้นะก็ขอปรับนิดนึงสำหรับงวดนี้เฉพาะงวดนี้เพื่อจะให้เลขที่หลุดไปกลับเข้ามาอีกครั้งนึงเลขที่ดึงออกมาตามคุณสมบัติดาวหมดแล้วเนี่ยก็จะได้เลขที่โดดเด่นคือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์นี่ท่านไปอยู่ในราศีกันที่ระวังลัคนาไว้ดาวจันทร์นะครับนอกจากจะอยู่ในตำแหน่งตนุลักษ์หรือลัคนาแล้วเนี่ยยังอยู่ในภพราพะอีกดาวอีกดวงนึงนะครับก็คือเป็นดาวอังคารเลข3ดาวอังคารเลข3เนี่ยเล็งกับราศีกันนะครับที่อยู่ในราศีมีนที่สำคัญดาว3เนี่ยดาวอังคารเลข3เนี่ยท่านเพิ่งย้ายมานะครับถึงเพิ่งออกไปแต่ท่านยังมีพลังอยู่นะครับท้องแก่ออกไปแล้วแล้วย้ายมาสดๆร้อนๆท่านยังมี power อยู่นะอีกดวงก็คือดาวพุธเลข4ดาวพุธนอกอยู่ในลัคนาแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะ1 2 3 4แล้วเลข5นอกจากเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรแล้วยังเล็งลัคนากับราศีกันเพราะเลข5เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีมีน
1 2 3 4 5เลขสุดท้ายคือเลขที่อยู่ในภพกระดุมพระคือดาวศุกร์เลข6ที่สำคัญหวยออกวันศุกร์ด้วยที่ผมบอกว่าเลขผมหลายงวดแล้วนะที่ผมไม่ได้ให้เลขเขาเรียกว่าเลขต่ำ1 2 3 4 5แถม6มาอีกตัวเนี่ยอยู่ในชุดเลขน้อยทั้งนั้นเลยนะเลขหลักน้อยนะครับส่วนมากก็จะ7 8 9 5 7 8 9ชุดหนังสือผมได้คราวนี้ขอพลิกมุมกลับมานะใครที่ตามเลขอยู่แล้วเอาเลขผมไม่ให้เนี่ยงวดนี้เผลอเอาไปให้เลขสูงเลขมากนะเลขตัวใหญ่ๆนะก็อาจจะไม่ได้ดูผมว่าอาจจะคิดผมจัดให้เลขเดิมงวดนี้ขอพลิกการให้ตารางผมทำแบบนี้แล้วกันนะครับผมเอาชุดข้างบนเลย3ช่องเนี่ยดึงเอาราศีกันมาแล้วกันราศีกันมี1 2 4นะเป็นชุด3ตัวแรกชุดแรก1ใส่ตารางไว้แบบนี้เลยเมื่อก่อนจะเป็นกลมๆไม่ต้องแปลกใจนะครับเพื่อให้เลขมันลงล็อกเลยแล้วก็ดึงราศีมีนซึ่งมี3กับ5มาใส่นะครับส่วนหวยออกวันศุกร์ผมดึงเลข6มาอีกตัวแล้วกันนะครับได้2ชุดนะ1 2 4อยู่ในสีราศีกันแล้วก็6 3 5คุณจะแยกคู่เล่นก็ได้นะ1 2กำลังพระราหู1 4 2 4ก็สวยนะครับแล้วก็ชุดราศีมีน3 5นะครับหรือจะเป็น6 3หรือจะเป็น5 6นะผมว่าผมคัดเลขมาแล้วผมว่าเลขสวยมากเลยนะครับเป็นเลข1 2กำลังพระราหู2 4หรือว่า1 4คู่วิชาการนะครับ2 4นี่ก็ดีนะเป็นเขาเรียกว่าความมีเสน่ห์นะดาวจันทร์กับดาวพุธการพูดนะครับ3 5นี่คือรวมกันได้8นะครับแล้วก็6 3 6 3นี่บ้านเลขที่ผม5 6นี่คือคู่สำเร็จนะคู่การเงินมือถือ5 6นี่จะเป็นเบอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับก็นี่คือผังตอนนี้การวางตัวเลขบนล่างผมเลือกอย่างนี้มาสวยทุกดาวเลยนะครับขอเลือกอย่างนี้แล้วกันเมื่อพูดว่าดาวจันทร์เด่นแล้วขอเอาจันทร์ไว้ข้างบนนะทิศเหนือส่วนเลขดาวอังคารเพิ่งออกไปทิศเหนือโยกลงมาเป็นทิศใต้แล้วกันนะบน2ล่าง3นะครับเลขเด่นตัวเดียววางตำแหน่งไว้ตรงนี้ในคลิปแรกนี้นะแล้วก็เมื่อได้บนเป็นแบบนั้นแล้วเราก็เอา2เนี่ยอยู่ทิศเหนือเนี่ยเราก็มาจับกับเลขอื่นๆก็จับไปเลยมีเลขอะไรบ้างแล้วเราก็จับไป2 1 2 4นะครับ2 3 2 5 2 6อะไรเงี้ยเราก็จับไปนะครับตอนที่ผมจับมาให้ผมก็จับเรียงให้ท่านผู้ชมไปเลยแล้วกันเนาะผมดูนี่ว่าผมเขียนไว้ที่ไหนที่เขียนไว้เขียนใหม่แล้วกันนะ2 1นะครับ2 4 2 5 2 6นะครับระวงเล็บไปดีกว่าผมชอบคู่นี้นะครับ1 3นะครับ1 3งวดที่แล้วหลุดไปหรือมางวดนี้นะเพราะว่าเลข1เลข3อยู่ในผังผมเลยทั้งบนทวนให้นะเอา2ตั้งก็จะได้2 1นะครับ2 1หรือ1 2นะคุณต้องกลับอยู่แล้ว2 4 4 2 2 5 5 2ยังตามอยู่นะแล้วก็2 6 6 2อย่างที่ผมบอกไปพบกระดุมพระลาภะนะครับอยู่ในชุดนี้แล้วก็ชุด1 3 3 1นะทั้งนี่คือเลขทิศเหนือหรือภาษาชาวบ้านคือข้างบนนะส่วนเลขทิศใต้ในข้างล่างเนี่ยเอาเลข3เป็นตัวตั้งเราก็เอา3ไปจับนั่นแหละ3 2 2 3 3 4 4 3 3 5 5 3 3 6 6 3แล้วก็วงเล็บไปนิดนึง3 1 1 3คู่หลังเนี่ยเป็นเลขคู่เดียวกันนะ1 3 3 1เนี่ยอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะครับมีโอกาสมานะครับอันนี้ก็คือผมจัดไว้ให้ตอนนี้ในเอกลักษณ์ของอาจารย์ชาญก็จะมีเลขตามแล้วก็มีเลขชุดทีเด็ดด้วยนะเรามาดูเลขตามก่อนเลขตามเนี่ยผมยกมาจากเลขตรงนี้แล้วกันนะเลขตรีโกณในราศีมังกรเนี่ยก็จะมี79เลขตามก็คือชุดแรกคือ79แล้วก็ในตรีโกณอีกชุดนึงเนี่ยจะเป็นราศีมิถุนก็จะเป็น8668เลขตามก็จะมี79 9 7 8 6 68แล้วก็เมื่อดาวจันทร์เด่นเนี่ย26บางครั้งกลับหัวจาก6เป็น9เนี่ยผมให้ตาม29อีกตัวแล้วกันนะให้มาอยู่ในชุดตาม79 86 29กลับด้วยนะครับส่วนที่เด็ด4คู่ที่ผมเลือกมาให้เนี่ย อยู่ในผังเหมือนกันนะครับคู่อาทิตย์เป็นมิตรกับคู่ที่เขาเลือกผมให้ในเลขตามมากลับมาตามอีกนะครับ1551แล้วก็คู่ที่สวยทั้ง4คู่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับที่อยู่ในเลขหลักในผังผมนั่นคือจะมี45รวมกันได้9 4554
4664-5665นะอันนี้เป็นคู่ทีเด็ดทั้งหมด4คู่15454656นะครับพิเศษเพิ่มมานะครับในงวดนี้ก็เลือกสำหรับ5ราศีที่จะมีโชคไม่ได้จัดราศีที่จะมีโชคมานานมากแล้วเพราะงานเยอะมากเอามาฝาก5ราศีแล้วกันก็อยู่ในผังนี่แหละเผื่อท่านเกิดราศีอะไรท่านซื้อราศีประจำตัวท่านก่อนนะเริ่มจากราศีพฤษภเริ่มจากราศีพฤษภนะ68ตามด้วยราศีสิงห์16นะครับขยับมาเป็นราศีธนูยังออกไปแล้วก็มีโอกาสออกอีกนะ5775นะราศีธนูนะครับแล้วก็ราศีมังกรนะครับ7997อันนี้ก็ออกไปแล้วแต่มีโอกาสมาอีกปิดท้ายด้วยราศีมีน3553ก็ออกไปแล้ว53แต่เป็นชาวราศีเนี่ยคู่เดียวที่ผมอยากจะให้คุณแต่ราศีต้องเพิ่มไปเพราะว่าเป็นคู่ราศีที่ผมมองแล้วเป็นคู่ที่โดดเด่นนะในราศีของแต่ละท่าน5ราศีที่จะมีโชคราศีแรกคือราศีพฤษภนะครับราศีสิงห์ราศีธนูราศีมังกรและราศีมีนเตรียมเฮนะ5ราศีช่วงนี้ไม่ได้จัดราศีที่จะให้โชคเลยก็ขอมาผนวกไว้อยู่ในเลขนำโชคจากราศีในช่วงอัปเดตนี้ละกันนะครับก็อันนี้คือในช่วงของการให้ตัวเลขตอนนี้เรามาดูในเรื่องที่ผมอยากจะแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงนะครับในเรื่องของดาวพฤหัสบดีที่เราเกริ่นไว้นะครับก็เนื่องจากผมไม่ได้จัดเรื่องราศีก็เลยไม่ได้พูดมานานราศี ที่โดดเด่น5ราศีพูดไปแล้วแต่เนี้ยพอในเดือนพฤศจิกายนวันที่14พฤศจิกายนเนี่ยดาวพฤหัสบดีจะย้ายกลับเข้าไปที่ราศีมังกรอีกครั้งแล้วก็จะอยู่ไปจนท่านจะย้ายไปสู่ราศีกุมเลยนะก็เป็นอะไรที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาแล้วพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยขยับไปขยับมานะจากมังกรมาธนูไปมังกรแล้วยังกลับมาอยู่ธนูตอนนี้ยังอยู่ธนูอยู่นะจะย้ายอีกทีก็คือพฤศจิกายนก็เอาเป็นว่าพูดไปแล้วก็สับสนนะเอาเป็นว่าเป็นดาวที่เดินวิปริตนะเป็นดาวใหญ่ทั้งคู่เลยดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดีเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยในความหมายทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นประธานแห่งดาวสุภเคราะห์เป็นดาวใหญ่นะครับแล้วก็ทางถ้าในเรื่องของการเล่าเรื่องก็จะเป็นเรื่องเล่าก็จะเป็นดาวพฤหัสนี่จะเป็นครูของเทวดานะครับแต่ถ้าความหมายดาวเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านก็จะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เวลาเราแปลนะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของความสำเร็จเรื่องของสติปัญญานะครับเป็นถ้าผมมองแล้วจะเป็นดาวคุณธรรมเนี่ยเวลาผมจะวางผูกดวงเนี่ยผมจะใช้คำว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวแห่งการเปิดบุญบารมีนะครับส่วนดาวเสาร์เนี่ยถ้าเราไม่มองเรื่องของความทุกข์ความทายทุกข์ทายโทษให้ทายเสาร์เนี่ยผมมองในเรื่องของการเปิดความมั่นคงถ้าเราเปลี่ยนความทุกข์ความยากลำบากแล้วกลับไปแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นความมั่นคงความอะไรที่มันเตือนรากฐานที่มันจะแน่นหนาเราผ่านปัญหาแล้วทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วเนี่ยมันเกิดความสำเร็จแล้วมันจะเกิดความมั่นคงดาวเสาร์ผมตีความหมาย ในดาวใหญ่ของผมเป็นแบบนั้นส่วนดาวอีกดวงนึงที่ผมนำมาใช้3ดวงประกอบกันในการวางดวงในจุดสำคัญเลยก็คือดาวพระราหูมัวเมาให้ทายพระราหูเนี่ยนั่นคือเป็นคำสโลแกนหรือคำที่เขานำมาเป็นบทท่องของโหราศาสตร์แต่ของผมเนี่ยถ้าเปิดโชคลาภเนี่ยคือดาว8พระราหู5เปิดบุญบารมีนะครับ8เปิดโชคลาภการเงิน7เสริมความมั่นคงมั่งคั่งนะครับฉะนั้นก็อยู่ที่อาจารย์ท่านไหนจะนำตัวเลขแล้วก็หลักวิชาตัวเองไปใช้ในการวิเคราะห์หรือว่าในการที่เราจะนำมาพยากรณ์ของผมเนี่ยนำมาพยากรณ์ในเรื่องของตัวเลขนะครับฉะนั้นก็การวางตัวเลขผมก็จะเป็นในมุมบวกนะครับดาวพฤหัสบดีนอกจากท่านจะเป็นประธานแห่งไหวสุภคอแล้วทางโหราศาสตร์ในการวางตำแหน่งคุณสมบัติดาวแล้วดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวที่ดีที่สุดใน10ดวงนะสำหรับความคิดผมนะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนก็ไม่เสียเพียงแค่ว่านะเลวร้ายที่สุดก็คือผลสำเร็จจะได้ไม่เต็มที่สิ่งที่ได้มาอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ไม่เสียหายนะครับไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งนิดก็ช่างนิดนี่แปลว่าตกต่ำแปลว่าเล็กน้อย
นะครับฉะนั้นดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะเป็นดาวเกื้อหนุนเป็นดาวค้ำจุนของดาวดวงอื่นๆถ้าดาวพฤหัสดีดวงเดียวดาวอื่นที่เสียทั้งหมดเลยเนี่ยร้ายวิบากกรรมปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้อาจจะลำบากอาจจะอะไรเนี่ยแต่ท้ายสุดแล้วมันผ่านได้นะครับแต่ว่าถ้าดาวพฤหัสเสียนี่สิสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันด้อยลงมันได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่อยฉะนั้นดาวพฤหัสเนี่ยถือว่ามีความสำคัญเดือนพฤศจิกายนดาวพฤหัสจะใหญ่นะครับฉะนั้นผมก็เดี๋ยวจะปีที่แล้วผมจัดไหว้ดาวพฤหัสแต่ปีนี้เดี๋ยวผมจะทำพิธีเรียบง่ายนะเพราะว่าอย่างที่บอกท่านชมไปช่วงนี้ จากงานใหญ่ไปเยอะแล้วเหนื่อยเดี๋ยวปีหน้าจะจัดแต่ว่ายังให้ความสำคัญอยู่ใจจะมาทำอีกรูปแบบนึงที่มันเขาเรียกว่ามันกระทัดรัดลงนะครับฉะนั้นเวลาผมผูกดวงเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นดาวพฤหัสบดีถ้าอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นมหาอุดนะครับมหาอุดตำแหน่งมหาอุดความหมายของมหาอุดก็คือจะเป็นสูงส่งจะเป็นอะไรที่มันดีเยี่ยมนะครับก็จะเป็นความยิ่งใหญ่นะมหาอุดอุดธรรมดาเนี่ยยังมีมหาอุดอีกมหาคือใหญ่กว่าอุดเนี่ยแปลว่าใหญ่แล้วเจอมหาเขาอีกก็ใหญ่ซ้อนใหญ่อะบิ๊กเบิ้มเลยยิ่งกว่าใหญ่ใครที่มีดาวพฤหัสบดีเลข5อยู่ในราศีกรกฎในดวงกำเนิดเนี่ยตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งมหาอุดนะครับผมเองก็มีดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีกรกฎเป็นมหาอุดซึ่งก็มานั่งดูชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาเกิดมาก็เป็นลูกคือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะกำพร้าพ่อเกิดมาก็เกิดมาเป็นอะไรที่ Amazing มากเลยไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยนะจำความได้มาจำหน้าพ่อไม่ได้มีแต่รูปถ่ายยังไม่เคยเจอเล็กๆก็อยู่กับแม่ก็เลี้ยงมาทำพอมาเรียนพอมาทำงานก็เจอมีบากกรรมมาโดยตลอดนะก็ยังดีที่มีดาวพฤหัสนะไม่งั้นป่านนี้ชีวิตคงผมว่าอาจจะติดยงติดยาอาจจะคบเพื่อนผมก็อาจจะเป็นเด็กเสียโคตรไปแล้วตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่เรียนนะแต่ว่ามีดาวพฤหัสดีซึ่งบางอย่างอ่ะมันเป็นดาวคุณธรรมด้วยนะบางครั้งเพื่อนชวนไปนู่นไปนี่นะบางครั้งมันก็ฝ่ายดีนะอยู่ในกลุ่มคนไม่ดีตั้งแต่เล็กมาเป็น10ปีแต่เราก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยบางอย่างมันเป็นสิ่งที่มันโดนลิขิตไปแล้วนะไม่งั้นถ้าเราแล้วพฤหัสไม่อยู่ในตำแหน่งนี้ผมก็คงเรียนไม่จบเอาดีไม่ได้นะแล้วก็อาจจะทำให้แม่เสียใจจะบอกว่าพ่อแม่เสียใจไม่ได้เพราะว่าพ่อไม่ได้อยู่ด้วยก็อาจจะต้องทำให้แม่เสียใจมากกว่านี้นะครับนั่นคือดาวพฤหัสที่เป็นมหาอุดฉะนั้นพอดูตรงนี้เวลาเราจะเขียนแผ่นดวงเนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงแผ่นดวงผมก็จะเอาดาวพฤหัสเนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นดาวที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยมาเสริมในจุดที่เราด้อยนะครับก็ดาวพอจะย้ายทีบางที2เดือน60วัน1ปีปีครึ่ง2ปีครึ่งโอ้โหเราจะรอดาวย้ายบางครั้งเราก็หลอกดาวอย่างโฆษณากาแฟนะครับเขาเรียกว่าเราก็นำดาวเนี่ยเหมือนเวลาเราเห็นรถจะนี่สีขาวสีเทาตัวเลขไม่ดีก็เอาตัวเลขไปแปะก็มันก็ต้องทำนะเราจะปล่อยให้ทุกอย่างมันอยู่มันนิ่งๆอ่ะเราก็ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวดาวแล้วก็เขียนดาวย้ายดาวไปตำแหน่งที่ดีซ้อนกันไว้ในเขาเรียกว่าอย่างน้อยมันก็มีการฉายแสงถึงกันอ่ะมันก็ต้องมีพลังเสริมกันบ้างไม่มากก็น้อยนะดีกว่าดาวเรามีแต่ดาวเสียก็ยังอยู่อย่างนั้นอ่ะเราไม่เอาเขียนดาวดีเสริมเข้าไปวางในตำแหน่งนั้นถึงดาวนั้นไม่ได้โคจรจริงแต่ว่ามันมีตัวเลขมันมีพลังในสถานะที่มันอยู่ผมเชื่ออย่างนั้นไม่งั้นผมไม่เอาดาวมาคำนวณเป็นตัวเลขผมเรียนภาษาไทยก็เรียนมาเพื่อเป็นหมอดูนี่แหละนะครับหลายท่านคอมเมนต์ผมคลิปที่แล้วบอกว่าอาจารย์การทำงานมันต้องมีจรรยาบรรณถ้าผมเป็นนักพยากรณ์ผมดูหมอให้คุณเนี่ยผมมีจรรยาบรรณแน่นอนแต่การให้ตัวเลขเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นคำว่าจรรยาบรรณมันต้องใช้คำว่าจิตสำนึกนะจิตสำนึกของคนให้ตัวเลขบางครั้งคนที่จะเอาแต่ได้คนที่หวังแต่ทำธุรกิจอย่างที่คุณบอกว่าผมเมื่อที่แล้วคลิปที่แล้วผมอาจจะพูดในเรื่องของการทำพิธีนู่นนี่นั่นนะอาจจะเข้ากลุ่มแล้วก็อาจจะกลุ่มเนี่ยผมดูคุณดูยูทูบผม2คลิปเนี่ยนะก็ฟรีแล้วคุณก็ไม่ต้องเข้ากลุ่มก็ได้เพราะอะไรคนดูผมคลิปก่อนนู้นอ่ะ109คลิปล่าสุดเนี่ย102คนที่แอดไลน์มาประมาณหลักหมื่นนะไม่ใช่หลักแสนฉะนั้นก็ยังมีคนเป็นแสนคนที่เขาก็โอเคก็พอใจพึงพอใจที่จะดูจาก YouTube ไม่จำเป็นต้องเข้ากลุ่มไลน์เดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายก็จะได้เลขใน
ในระดับหนึ่งเอาไปประกอบพิจารณากับเลขอาจารย์ท่านอื่นๆอันนี้ถือว่าก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรผมบอกบุญเชิญชวนทำบุญท่านก็ไม่ต้องทำบุญผมก็ยังไม่ต้องเป็นพุทธพาณิชย์นะอย่างที่คุณคิดเนี่ยทุกคลิปที่ผมจัดมา5ปีนะผมว่านะไม่ถึง 20% ที่ผมจะพูดถึงผลิตภัณฑ์สินค้าของมงคลของผมทุกคลิปก่อนถ้าไม่ใช่ผมจัดรายการไม่เป็นนะอาจารย์หลายท่านนี่ที่อยู่วงการถามผมดูไหมผมก็ต้องดูว่าเขาไปกันถึงไหนแล้วก่อนที่เขาจะจัดรายการอ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์คนละ10 20แชร์ถึงจะพูดเสร็จแล้วกว่าจะพูดเขาก็ต้องจะพูดแนะนำของมงคลที่เขาศรัทธาน่ะแต่ผมเนี่ยมาถึงผมก็ใส่เลขๆผู้เลขนานก็บ่นผู้เลขช้าก็ว่าผมพูดถึงของมงคลน้อยมากนะแต่ว่าท่านเพิ่งจะมาดูมั้งท่านก็เลยบอกว่าผมเป็นพุทธพาณิชย์ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่มุมมองคุณบอกว่าผมต้องมีจรรยาบรรณผมบอกการให้ตัวเลขเนี่ยผมใส่ใจทุกครั้งนะผมตั้งใจทำตัวเลขอย่างเต็มที่เพราะผมรู้ว่าท่านที่นำเลขผมไปประกอบพิจารณาอย่างงวดที่แล้วเนี่ยเจ็บกันหนักอ่ะก่อนหน้านั้น3งวดก็เขาเรียกว่ามันก็ยิ้มแย้มกันมาเยอะแล้วมันก็โดนไปสักครั้งแต่โดนแต่ละครั้งเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณได้เยอะคุณคิดไม่ใช่ผมก็รู้สึกทุกครั้งที่เลขมันคาดเคลื่อนเลขคาดเคลื่อนหมายถึงเลขผมมันไม่เข้าหรือมันหลุดหรือเกือบเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เฉียดไปเฉียดมามันก็รู้สึกแล้วว่าเราทำให้หลายท่านผิดหวังนะครับฉะนั้นผมว่าใช้คำว่าจิตสำนึกอาจารย์ที่จะทำธุรกิจเนี่ยคุณก็มองกันออกผมก็จะเป็นยังไงคุณก็ช่วยวิพากษ์วิจารณ์มาผมก็รับฟังนะแต่ผมขอแก้ตัวหรือว่าจะขออธิบายคำว่าจรรยาบรรณเนี่ยการให้เลขมันจรรยาบรรณมันไม่มีจรรยาบรรณเป็นวิชาชีพผมเป็นครูผมเป็นอาจารย์หรือผมจะเป็นนักพยากรณ์ผมทำตรงนั้นให้ดีผมพยากรณ์ใครไม่ดีหรือว่าผมพยากรณ์เพื่อจะเรียกอมิสินจ้างหรือผมทำนายเพื่อไม่ดูความเหมาะสมอันนั้นนี่คือจรรยาบรรณที่จะต้องจะถูกจะผิดเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่มุมมองอาจารย์แต่ละท่านส่วนจิตสำนึกเนี่ยเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนแล้วรู้สึกว่ามันขูดรีดขูดเนื้อคนดูหรือว่า เราคนดูแล้วเราไปโยนภาระให้กับผู้บริโภคจะทำอะไรก็เรียกรายบุญอยู่ตลอดเวลาแต่ของผมเนี่ยผมกล้าบอกเลยว่าผมมีช่องทางให้เลือกจะเข้ากลุ่มเนี่ยผมก็มีทั้งไม่ต้องเสียตังค์มีทั้งที่อยากทำบุญมีทั้งจะเช่ากล่องมงคลผมไม่ใช่ว่าคุณอยากได้เลขผมสถานเดียวคือต้องจ่ายตังค์อันนั้นนะผมจิตใต้สำนึกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะคนก็มากน้อยมันก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนแล้วกันอันนี้เราไม่ว่ากันอาจารย์หลายท่านที่เขาจะต้องเก็บเข้ากลุ่มมีค่าใช้จ่ายเขาจะต้องให้เข้าของคนหนึ่งเขามีค่าวิชาเขามีค่าวิชาไม่พอเขายังต้องทำงานเนี่ยการให้ได้คือการทำงานส่วนหนึ่งที่จะต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัวของเขานะครับฉะนั้นค่าความรู้ค่าครูมันต้องมีให้เขาแต่ผมเนี่ย5ปี2ปีผมดีขึ้นเนี่ยผมก็เป็นเจ้าของรายการเป็นอะไรด้วยผมก็ไม่ถึงกับที่จะลำบากมากที่จะต้องทุกอย่างจะเก็บเงินคุณผู้ชมหมดนั้นผมต้องบอกท่านผู้ชมอยู่ว่าผมคิดว่าผมก็อยู่ในทางที่เหมาะสมส่วนเหมาะสมของผมอาจจะไม่ถูกใจไม่ถูกต้องสำหรับคุณเนี่ยมันก็อยู่ที่มุมมองของคุณนะครับฉะนั้นถ้าผมไม่อธิบายเนี่ยหลายคนคอมเมนต์ผมก็ไม่ลบนะถ้าคุณยังใช้คำที่สุภาพไม่ใช้คำหยาบคายเนี่ยแสดงความคิดเห็นเนี่ยผมเปิดกว้างแล้วไม่ใช่จะเอาแต่คนชมนะฉะนั้นผมยังไม่ลบปล่อยให้ทุกคนได้อ่านว่าจริงอย่างนั้นไหมคนที่คิดว่าจริงก็มีคนที่คิดว่า อย่างที่ผมพูดมันก็เท่าที่ดูผมมาหลายปีมันเป็นอย่างนั้นก็ชัดเจนในคำพูดของผมว่าผมชอบพูดอะไรตรงๆเนี่ยผมเลยบอกว่าเนี่ยเคยพูดเล่นๆสมัยก่อนเนี่ยหลายคนที่ดูผมเป็นแสนเนี่ยบางทีท่านก็อาจจะลืมข้ามไปนานแล้วนะที่ผมพูดว่าเนี่ยไม่ต้องกดแชร์ผมก็ได้แชร์คืออยากคนไปดูเยอะๆแต่อยากได้กำลังใจคือการกดไลค์เพราะบางทีถ้ากดอันไลค์หรือไม่ชอบมากๆเนี่ยเราต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะเราพูดมากไปไหมตัวเลขเรามามันไม่ดีเลยเหรอเขาถึงไม่ชอบหรือว่าเราทำให้เราเขาไม่ชอบเราต้องมาดูสำรวจตัวเราเองก่อนที่จะไปว่าคนอื่นแต่ถ้ามีถูกใจไม่เยอะเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจให้เราตอนนี้ 7-8,000 นะขอบคุณมากเลยงวดนี้ผมรู้สึกจะนอยนะรู้สึกจะนอยถึงขั้นว่าอยากจะหยุดพักเหมือนกันถ้าอยากให้กำลังใจก็อยากได้สัก10,000ไลค์นะลองกดถูกใจมาให้นะครับถ้าเห็นด้วยว่าเลขมีเข้ามีหลุดแล้วก็อยากให้กำลังใจถึงหลุดก็ยังหลุดไม่สุดเนี่ยแล้วอยากใ
เราทำงานแล้วที่ผมทำหนึ่งที่ผมบอกว่าผมก็ทำงานเต็มที่นะแล้วก็ไอ้เรื่องของคนเรื่องนี้เดี๋ยวมันต้องมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้มีทุกคลิปนะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เรื่องราวที่ผมจะจัดกิจกรรมเนี่ยผมจะมาบอกให้คุณโอนมาโดยใช่เรื่องนะมันก็มีการทำบุญบ้างหรือผมมีสิ่งดีๆของดีตัวช่วยผมก็อยากให้ท่านเช่าไปส่วนหนึ่งก็ทำบุญร่วมกันนะดาวพฤหัสบดีคือผมนำมาผูกดวงเสริมดวงที่ทำที่ผ่านมานั่นคือหลักวิชาที่ผมเรียนมานะครับตอนนี้พอพูดถึงการให้ตัวเลขแล้วก็คุณจะดู2คลิปตัวนี้ผมว่าเอาอยู่นะไม่ต้องเข้ากลุ่มอะไรให้มันวุ่นวายด้วยเข้าไปในกลุ่มว่าคนอื่นคุยนู่นนี่นั่นแต่ก็ยังมีหลายท่านนะที่งบน้อยซื้อเงินงบน้อยก็ไปซื้อหวานซื้อเยอะอย่างทุกคนไม่ได้อันนี้เราเข้าใจแล้วก็ไม่แนะนำให้คุณซื้อเลขมากชุดอยู่แล้วล่ะลงทุนมากได้น้อยนะแล้วถ้าไม่เข้ามาแบบงวดที่แล้วเนี่ยมันลงทุนมากเสียมากเลยนะครับบางคนลงทุนมากพอเข้ามาก็ถูกตัวน้อยก็ได้มาน้อยหักลบกับนี่ก็บวกนิดหน่อยหรือติดลบนิดหน่อยเนี่ยมันเยอะไปฉะนั้นการเข้ากลุ่ม VIP มันผมกล้าการันตีนะผมก็เห็นมาเยอะแล้วเข้าไปแล้วมันต้องได้เลขน้อยชุดจริงๆไม่งั้นคุณไม่ต้องเข้าไปหรอกเสียเวลาเข้าไปคุณต้องได้ความเป็นพิเศษ VIP มันคือพิเศษมันต้องพิเศษกว่าปกตินะครับเข้าไปแล้วมันไม่พิเศษเนี่ยแล้วไม่ว่าจะเช่าของคนหรือจะมีใครเก็บค่าเข้ากลุ่มหรือค่าทำบุญอะไรก็แต่เนี่ยมันเพื่ออะไรล่ะพิเศษเข้าไปแล้วเลขมันยังเท่าเดิมมันเยอะกว่าเดิมหรือกลัวแล้วให้เลขแล้วมันกดดันต้องให้เลขหวานคุมมันไม่ใช่คำว่า VIP มันคือมันต้องดีกว่าเดิมอ่ะมันต้องให้ความเป็นพิเศษมากกว่าเดิมดังนั้นตอนนี้ VIP ผมมีอยู่2ช่องทางที่ทำไปนั่นคือการเช่าของมงคลนะครับแล้วก็การที่เราจะติดต่อโทรไปที่ call center ขอเข้าหรือ call center อาจจะดึงเข้าโดยที่ไม่ต้องเข้าเช่าของมงคลแต่ว่าอาจจะต้องอยู่ในกลุ่มที่จะมีกิจกรรมกับเราเพราะว่ามันพูดง่ายๆมันก็ต้องมีกิจกรรมบางอย่างที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ให้กับค่าเข้ากลุ่มนะก็คืออย่างแรกคือเช่าของมงคลกับอีกอย่างคือเป็นกิจกรรมที่ร่วมกับแอดมินเขาก็จะมีกิจกรรมให้คุณทำจะเป็นกิจกรรมอะไรอ่ะคุณต้องโทรเข้าไปที่ call center แล้วเขาจะอธิบายว่ามีกิจกรรมแบบนี้คุณสนใจไหมถ้าคุณสนใจคุณก็เข้าไปในกลุ่มโดยที่คุณไม่ต้องซื้อของแม้แต่ชิ้นเดียวคุณก็เข้ากลุ่มกิจกรรมนี้ได้ก็ต้องถามที่คอลเซ็นเตอร์เป็นเบอร์กลางก่อนแล้วเขาจะดึงเข้ากลุ่มให้นะครับพอเข้าเสร็จแอดมินก็จะมาพูดคุยกับคุณนะครับดูแลกันนะครับก็ตอนนี้ผมจะเปิดกลุ่มของมงคลชุดนั้นนะตอนนี้ยอมรับเลยนะว่าของหมดนะไม่ว่าจะเป็นพระราหู9นิ้วนะครับกระจกนะครับหมดนะครับเหรียญนี่ก็ใกล้หมดตอนนี้ผมจะจัดของมงคลเป็นเซตใหม่ดีกว่าเพื่อให้ง่ายๆเวลาผมดึงกลุ่มเข้ากลุ่มเนี่ยจะดึงเข้าง่ายนะครับการเช่าของมงคลคราวนี้นะครับผมมีความตั้งใจอย่างนี้ในเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนแห่งเทศกาลกฐินซึ่งมีวัดหลายวัดบอกผมมาตอนนี้รวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า5วัดที่ผมจะเป็นประธานวัดหนึ่งก็ตั้งใจว่าก็อย่างน้อยวัดละแสนนะที่จะต้องมอบแล้วก็ไปรวมกับประธานสายอื่นมอบให้กับวัดที่เราได้รับปากไว้ดังนั้นก็ตัวหนึ่งก็มาจากเลขที่เข้ามาตลอดทั้งปีหลายท่านก็ร่วมทำบุญมาส่วนหนึ่งก็มาจากการเช่าของมงคลนี่แหละนะครับดังนั้นผมก็จะเปิดเป็นนำรายได้จากการเช่าของมงคลของผมเนี่ยไปมอบเป็นเงินให้กับกฐินอย่างน้อยตอนนี้มี5วัดแล้วผมว่าหลังจากนี้เพราะว่ามีถึงกฐินสุดท้ายจะมีประมาณสิ้นเดือนตุลาก็อาจจะมีอาจารย์พระหลายๆท่านที่ท่านเห็นผมจัดรายการแล้วก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยขอความอนุเคราะห์หรือขอบอกบุญมาถ้ามียอดเงินมากน้อยผมก็จะร่วมทำบุญไปนะครับก็ของมงคลตัวนี้เนื่องจากเซตก่อนหน้านี้ของหมดผมก็เลยจัดเซตที่เกี่ยวข้องขึ้นมาใหม่เซตแรกนะครับเซตแรกที่พูดถึงดาวพฤหัสผมเคยทำในช่วงดาวพฤหัสปลายปีที่แล้วนะครับก็หลายท่านก็ถามถึงแต่ว่ายังไม่ถึงวาระที่ดาวพฤหัสย้ายผมก็เลยยังไม่ได้แนะนำในการที่จะให้เช่าผมให้ชื่อว่าชุดเบญจทรัพย์เบญจแปลว่า5นะเป็นชุดที่ใช้ดาวพฤหัสเป็นหลักเลยเบิกบุญเรียกทรัพย์เนี่ยเบญจผมบอกแล้วดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่ผมใช้คำว่าเป็นดาวที่เปิด เปิดบุญเปิดบารมีนะครับในการเบิกบุญเรียกทรัพย์เนี่ยเราจะใช้ดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีจะเป็นสีส้มเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้ดูผมก็เอาสีส้มเนี่ยมาร้อยเรียงกับวันเกิดของคุณถ้าคุณเกิดวันอังคารก็เป็นสีชมพูคุณเกิดวันพุธก็เป็นสีเขียวนะครับหรือว่าคุณเกิดวันจันทร์ก็เป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยจะมีร้อยเรียงอยู่คู่2เม็ดคู่เนี่ยความหมายมันดีนะครับ2เม็ดสวยงามอยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็น
เบนจัดซับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหินของผมเนี่ยกล้าพูดเลยนะเป็นคนแรกเป็นอาจารย์แรกที่นำดาวคู่ดีดาวเป็นคนอย่าง78เนี่ยผมเปิดตัว78ยังไม่เคยทำนะถ้าทำก็เหมือนก๊อปปี้เขาเลยไม่ทำไงเพราะผมเปิดเจ้าแรกเป็นคู่ลาภเป็นชู้คู่โชคลาภ คู่มหามิตรเนี่ยชู้ลาภก้อนใหญ่78แปลว่ายิ่งใหญ่นะเป็นมิตรที่คู่นี้มาอยู่ด้วยกันแล้วจะเป็นถ้าได้อะไรก็จะได้สิ่งใหญ่ๆนะถ้าโชคลาภก็เป็นโชคลาภก้อนใหญ่ๆรางวัลใหญ่ๆอันนี้ผมทำไปแล้ว78คู่ต่อมาก็จะเป็นคู่ที่พระราหูเพิ่งย้ายเข้าสู่พบการเงินนะคู่เป็นคู่86โชคลาภการเงินตั้งให้พอๆก็เป็นโชคลาภเศรษฐีนะ8โชคลาภสุขการเงินนะคู่โชคลาภการเงินนะคู่โชคลาภเศรษฐีกับคู่โชคลาภก้อนใหญ่นะ86กับ78ล่าสุดที่ผมกำลังโชว์อยู่บนหน้าจอคือหินเบญจทรัพย์หินของคนไม่ได้เกิดเป็นพฤหัสก็ใส่ได้เพราะเราเป็นบอกแล้วไงดาวไม่ดีทุกดวงที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณต้องมีดาวพฤหัสเสริมไว้นะครับผมเนี่ยแย่ๆมาสุดท้ายผมก็ดีขึ้นเพราะผมมีดาวพฤหัสเป็นมหาอุดอันนี้กล้าพูดได้เต็มปากดาวพฤหัสเนี่ยเดี๋ยวเกี่ยวกับการสติปัญญาเกี่ยวกับการเรียนรู้นะครับชอบการศึกษาใฝ่รู้ผมเรียนภาษาไทยมา 2-3 ปีผมก็ไปได้เร็วนะเพราะว่ามีดาวพฤหัสเป็นมหาอุดผมก็ศึกษาไม่นานหรอกนะต้องยอมรับเพราะว่าเพิ่งเข้าวงการมา 3-4 ปีแต่ผมมีดาวพฤหัสเป็นมหาอุดเนี่ยเวลาจัดรายการหรือไปเรียนมาวิชานึงเนี่ยผมแตกต่อยอดแตกฉานออกมาได้หลายอย่างบางคนนะเพื่อนผมเรียนมาปีทั้งปียังไม่เข้าใจเลยแต่ผมเรียนมาแล้วผมก็ไม่ได้ยกยอตัวเองอ่ะแต่ผมกำลังยกยอดาวที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีถ้าคุณมีดาวพฤหัสดีเนี่ยนะดาวแห่งความสำเร็จมันอยู่ในตัวคุณหมอดูก่อนนั้นเคยดูว่าผมจะมีเงินถ้าพูดถึงประมาณ5ดาวนะผมก็จะมีเงินประมาณ4ดาวคำว่ารวยเนี่ยเราไม่บอกหรอกว่า10ล้าน20ล้าน30ล้านรวยหรือ100ล้านรวยนะแต่เราก็ไม่จนอย่างน้อยเรา4ใน5 4ดาวใน5ดาวผมว่าเราก็บ้านปลายชีวิตเราก็ถือว่าเราก็มีฐานะที่ดีถ้าเรามีฐานะดีเรามันทำบุญช่วยเหลือคนเราก็ชีวิตเราจะเอาอะไรไปได้มากมายนะครับนั่นคือเราก็พยายามที่จะเดินเส้นทางที่จะเป็นสายบุญนะครับตั้งแต่เริ่มทำงานแล้วนะครับก็สนใจดาวพฤหัสบดีคุณจะเกิดวันอะไรก็ช่างนะครับเราก็จะมีดาวพฤหัสบดีเป็นฐานชีวิตดวงของคุณไปอีก1ปีเต็มเลยซึ่งในปี64ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นวัคซีนจะออกมาโควิดต่อไปจะเป็นไข้หวัดธรรมดาเศรษฐกิจทุกคนกลับมาวิ่งกันนะไม่เดินแล้ววิ่งกันเต็มที่เลยนะทั้งภาครัฐเอกชนทุกอย่างนะเรื่องของการท่องเที่ยวการส่งออกเรื่องของการทำมาค้าขายกิจกรรมกิจการนะกลับมาทำกันแบบมันไม่ได้ธรรมดาแล้วมันทำแบบแข่งกันเลยอ่ะมันต้องเร่งสปีดตัวเองใครที่เฉื่อยชาก็ตามคนอื่นเขานะครับฉะนั้นดาวพฤหัสบดีเป็นดาวช่วยอีกดวงนึงชุดแรกเป็นชุดหินนะครับหินนี่จะคุณจะชอบดาวพฤหัสบดีคุณยังไม่มี86สั่งไปเยอะมากก็สั่งเข้ามาถ้าคุณจะเลือก86หรือถ้าคุณยังไม่มี78ก็มงคลก็บอกสำเร็จไม่พออยากได้ก้อนใหญ่ๆเลยก็ต้องเป็น78นะชุดนี้ทุกอย่างเนี่ยเส้นละ 1,000 บาทค่าจัดส่งก็80บาท 1,080 บาทนะครับทำไมต้อง 1,000 บาทนะครับ3เซตเนี่ยจะมีเอางี้ก่อนนะหินนะเซตแรกเซตต่อไปเซตที่2พูดถึงกระเป๋าเพราะว่าช่วงที่พบการเงินเนี่ยผมไม่ได้พูดเลยจะมาพูดเข้าในเซตใหม่เพราะว่าพระราหู9นี้5นิ้วทำไม่ทันกระจกไม่ทันก็ต้องเป็นกระเป๋าแล้วล่ะกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคเนี่ยนะครับในช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ด้วยช่วงนี้คุณสั่งไปถึงได้สิ้นปีเลยอยู่ในเซตเนี่ยเพราะว่าอยากให้เป็นของขวัญใกล้ๆปีใหม่ตุลาพฤศจิกายนนี่เดี๋ยวคุณอย่าไปรอธันวาเลยสั่งเลยนะครับอันนี้ก็จะมีเงินขวัญถุงที่ผมใส่นะครับแล้วก็อันนี้สีม่วงนะผมสีม่วงโชว์เพราะว่าของแฟนผมเกิดวันเสาร์ผมก็จัดสีม่วงผมแฟนผมลูกผมนะครับผมจัดแล้วก็จะมีของมงคลอยู่ในนี้มีเงินขวัญถุงนี้ให้นี่อาจารย์อยากดูเดี๋ยวเอารูปที่ถ่ายหลายๆสีให้ดูอันนี้เป็นสีม่วงนะครับแล้วก็มียันมีอะไรอันนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวก็มีสดใสบ้างผู้สูงอายุก็อาจจะแจ๊ดเกินไปอาจจะสดใสเกินไปไม่กล้าถือผมก็สีให้แบบพอถือได้นะเพราะกระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าหลุยส์วิตองหรือกุชชี่หรือแบรนด์เนมนะมันแพงผมก็จะเอาพอประมาณที่แบบว่าหนังดีซิปดีแล้วทรงถือแล้วไม่น่าเกลียดผมต้องการให้เงินมันเข้ากระเป๋าคุณนะ
ถ้าจะพกแบบสวยงามคุณต้องเจอผมในงานเอากระเป๋าหลุยส์คุณมาให้ผมเขียนยันอย่างเงี้ยผมทำได้แต่นะคนที่จะเช่ามันต้องอยู่ในแบบนี้อันนี้คือกระเป๋าที่ผมใช้นะเห็นผมเนี่ยกระเป๋าผู้ชายก็มีนะอันนี้กระเป๋าผู้หญิงเป็นยาวนะของผมสีส้มไม่หักไงนะเวลาผมพูดอะไรเนี่ยไม่หลุดนะไม่ใช่เมคไปอะไรไปของผมเกิดสีส้มนะครับส่วนลูกชายผมเกิดพฤหัสเหมือนกันแต่ว่าลูกชายผมเพิ่มจะเริ่มทำงานนะผมเลยจัดอันนี้เขาเรียกว่าสีฟ้าสีฟ้าอันนี้ของลูกชายไม่ให้ดูนะครับของลูกชายเนี่ยจัดเป็นสีฟ้าคู่ห้าหกความสำเร็จเขาเพิ่งเริ่มต้นการทำงานเพิ่งเรียนจบมหาลัยนะครับยังไงก็ใหญ่เขาช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็ค่อยๆทำไปก็จัดคู่ห้าหกนะครับของผมเนี่ยจะเป็นสีส้มกับตรงกับพฤหัสการจัดสีเนี่ยไม่ใช่ว่าวันจันทร์ผมจะต้องสีเหลืองให้คุณอย่างเดียวนะวันเสาร์ก็ต้องสีม่วงมันก็ต้องดูด้วยว่าดาวการเงินคุณจะสีอะไรถึงต้องเอาวันเดือนปีเกิดคุณมาเซตที่2กระเป๋า 1,000 บาทเหมือนกันถ้าจัดส่งนะครับ80บาทเซตที่3เป็นแผ่นดวงนะครับผมก็เอาวันเดือนปีเกิดคุณมาแล้วก็ผูกดวงนะครับเสริมดวงให้คุณนะครับว่าเอาดาวพฤหัสคุณไปวางตรงไหนดีนะครับดวงเนี้ยสร้อยเนี่ยเป็นการเร่งที่รวดเร็วกระเป๋าก็เรียกเงินให้สม่ำเสมอแต่ดวงเนี่ยมันเป็นการวางฐานดวงกำเนิดของคุณไปนะครับอย่างน้อยที่สุดเลยผมวางไว้ที่ปีครึ่งนะเพราะว่าผมวางจากเป็นยันพระราหูเป็นตัวเลขดาวพระราหูที่เปิดโชคลาภและดาว3ดวงที่ผมบอกไปก็จะมีดาวพระหัสบดีคือเปิดบุญบารมีแล้วก็ดาวเสาร์วางรากฐานความมั่นคงมั่งคั่งให้คุณดีแล้วลงขึ้นแล้วลงฐานมันต้องแน่นด้วย3ดาวที่ผมวางให้ 1,000 บาททำไมต้องเป็น 1,000 บาทก็เพราะว่าผมจะนำรายได้ส่วนนี้ไปร่วมบุญกฐินหลังจากนั้นอาจจะมีพฤศจิกาก็อาจจะมีคนสั่งของเซตนี้มาถามว่าเงินที่สั่งมาเนี่ยกฐินหมดแล้วอาจารย์จะไปทำอะไรทำไมอาจารย์ไม่ทำแค่เดือนตุลาถ้ามีคนสั่งเข้ามาอีกในช่วงนั้นนะผมก็ยังมีทุนการศึกษาที่จะมอบให้อย่างผมไปจังหวัดตรังวันที่29 30 31เนี่ยนอกจากเราจะเงินที่ได้มาตรงนี้ไปมอบในการสร้างเมนให้กับวัดแล้วข้างๆของวัดก็จะมีโรงเรียนที่วัดสนับสนุนเขาก็จะพาเด็กนักเรียนนะคัดมาเลย 30-40 คนเรียนดีแต่ว่าที่บ้านนะว่าแม่นอนติดเตียงหรือว่าคุณทรัพย์ไม่พออยู่กับตายายหรือว่าแม่อาจจะทำอาชีพที่แบบว่ายังมันยังขาดแคลนอยู่นะครับแต่เป็นเด็กที่เรียนดีทางโรงเรียนก็คัดมาเพื่อรับทุนการศึกษาหรือหลังจากนั้นเวลาจัดงานในเรื่องของการเลี้ยงอาหารการจัดของแจกทานล่าสุดผมก็คุณท่านคุณศักดิ์ชัยนะครับศักดิ์เตชะมณีประธานมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญท่านก็บอกกับผมว่าอยากได้รถเขาเรียกว่ารถครัวเคลื่อนที่เป็นรถกระบะใหม่ๆแล้วก็มาทำมาเปิดมาใส่อุปกรณ์เครื่องครัวไว้นะเปิดใส่ทั้งโครงหลังคาแล้วก็ทำเป็นเครือขั้วที่ไปถึงแล้วก็ซื้อวัตถุดิบไปผัดข้าวแจกได้เลยจะผัดกะเพราไข่เจียวหรือว่าเราจะผัดอาหารที่เราคิดว่าเขาไม่ค่อยได้ทานกันอยากจะทำอาหารที่ให้เขาทานเนี่ยทุกวันนี้ไปไหนก็ซื้อข้าวกล่องไปหาซื้อแถวนั้นมั่งซื้อไปแล้วบางทีมันก็บูดเสียเราก็ต้องไปซื้อที่หน้างานมันก็วุ่นวายแต่ถ้าเรามีรถเครือขั้วที่เนี่ยมันก็จะทำกิจกรรมพวกนี้ได้สะดวกในการที่เราจะออกรถไปแจกอาหารแจกทานทำกับข้าวเลี้ยงคนที่เขาขาดแคลนขาดอาหารนะครับตรงเนี้ยมันก็จะได้เงินส่วนเนี้ยเข้าไปช่วยกันนะครับ3เซตนี้นะครับเซตที่1เป็นหินมีให้เลือก3แบบหินนะครับเบญจทรัพย์หิน86และหิน78เซตที่2เป็นกระเป๋านะครับมีทั้งกระเป๋าผู้ชายผู้หญิงเซตที่3เป็นแผ่นเสริมดวงชะตาของคุณถ้าคุณเชื่อเรื่องดวงคุณใหญ่ผมพูดดวงก็สั่งมานะครับเซตที่3 3เซตนี้เซตละ 1,000 บาทก็จะดึงเข้ากลุ่มของมงคลที่ผมบอก 1,000 บาทมาจากตรงนี้นี่เองนะครับอีกกลุ่มนึงที่เปิดเป็นกลุ่มล่าสุดพิเศษจริงๆอันนี้ก็ตอนนี้เรามาดูกลุ่มพิเศษนะครับกลุ่มพิเศษนะครับก็คือกลุ่มที่ผมจะบอกบุญภายใต้ที่การที่ผมจะทอดกฐินถึง5วันเนี่ยก็ใช้เงินอย่างน้อย 5-6 แสนบาทเนี่ยนะครับก็อยากจะให้หลายท่านนะครับได้มีส่วนร่วมแต่ว่าไม่ได้เป็นการบังคับกันนะโดยที่ผมก็คิดว่าถ้าคุณร่วมทำบุญเนี่ยผมควรมีความเป็นพิเศษอะไรให้คุณได้บ้างผมก็จะตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่อว่ากลุ่มทำบุญรวยโชคนะครับอย่างนี้นะคนที่เข้ากลุ่มเนี่ยก็เหมือนเราเป็นประธานในการทอดกฐินเนี่ยการเป็นประธานก็คือคนละ 1,000 บาทเข้ากลุ่มมาเนี่ยผมก็จะนอกจากจะให้เลขในกลุ่มแล้วเนี่ยผมจะไลฟ์สดทุกงวดเริ่มจาก
ก่อนงวดวันที่16เนี่ยมันจะต้องไลฟ์ก่อนนะงวดวันที่16ตุลางวดวันที่1พฤศจิกา2งวดแล้วงวดวันที่16พฤศจิกา3งวดงวดวันที่1ธันวางวดวันที่16ธันวาแล้วปิดท้ายงวดวันที่30ธันวาส่งท้ายปีเก่าเพื่อจะต้อนรับปีใหม่ให้โชคปังๆกันเนี่ย6งวดนะครับถ้าคุณทำบุญร่วมกฐินกับผมน่ะผมจะดึงคุณเข้ากลุ่มทำบุญรวยโชค6งวดนะเริ่มกันตั้งแต่116ตุลาเลย1ตุลาไม่ทัน16ตุลาเนี่ยถ้าใครสนใจมาเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มทำบุญรวยโชคเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะร่วมเงินตรงนี้ไปทอดกฐินกันท่านไม่ไปก็อนุโมทนาบุญให้ผมไปคุณได้ฟังตัวเลขถึง6งวดไม่ใช่ส่งผังอย่างเดียวนะสรุปตัวน้อยชุดแล้วเนี่ยแน่นอนน่ะแต่ผมจะไลฟ์ด้วยไลฟ์แบบที่ผมคุยเนี่ยแต่ไลฟ์ในไลน์เนี่ยมันจะมันกว่านี้เยอะมันจะคุยตัวเลขได้มันในตอนเนี้ย YouTube เนี่ยมันคุยไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะคนดูมีความหลากหลายนะครับเราจะคุยตัวเลขในไลน์เนี่ยเราจะฟันธงคุยกันแบบแหมใต้ดงใต้ดินอะไรเงี้ยเล่าสู่กันฟังเนี่ยคนนู้นนั่นคนนี้คนฝันนู่นนี่นั่นเนี่ยมันเค้าอยู่ในไลน์ตกงวดละ165บาทเข้ากลุ่มได้เลย6งวดผมว่าถ้าผมทางหนังสือผมเนี่ยมีคนจองแล้วนะผมบอกเลยว่ามีคนจองแล้วเหลืออีก6งวดเนี่ยผมบอกว่าจองไว้ก่อนนะเดี๋ยวสิ้นปีเดี๋ยวทำเสร็จผมจะส่งให้นะครับเพราะว่าหลายคนได้คุ้มเกินค่าหนังสือแล้วเหลืออีก6งวดคุณหลายคนที่แทงหนังสือบ้างไม่แทงบ้างอีก6งวดผมมั่นใจนะยังไงคุณได้ค่าหนังสือได้บวกกำไรแน่นอนอีก6งวดเพราะทุกปีที่แล้วประมาณกลางปีจนถึงปลายปีเนี่ยเข้า5งวดติดกันในเลข8นะยังไงก็ตามหนังสือไปอันนี้เนี่ยตกละงวดละ165บาทถ้าคิดเยอะนะแล้วถ้าคุณคิดช้าคุณไปเข้าตอน1พฤศจิกายน16พฤศจิกายนผมก็จะโปรโมทการเข้ากลุ่มทำบุญเพราะผมยังมีอย่างที่บอกว่าจะมีการร่วมซื้อรถครัวขึ้นที่ไปทำบุญการศึกษาโน่นนี่นั่นคุณก็จะเหลือ3งวด4งวดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัดสินใจว่าจะร่วมทำบุญ 1,000 บาทเนี่ยได้6งวดถ้าเข้าเดือนหน้าก็เหลือ5งวดเพราะว่าหวยมันออกไปทีละงวดทีงวดนะครับเริ่มงวด16ตุลาจนถึง30ธันวานะอันนี้คือกลุ่มที่2กลุ่มพิเศษที่ผมบอกบุญขึ้นชื่อกลุ่มว่าทําบุญรวยโชคนะครับส่วนกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเท่าของมงคลนะ2กลุ่มนี้ผมบอกแล้วโอเพ่นนะกลุ่มที่คุณทําบุญ 1,000 บาทเท่ากับกลุ่มทอดกฐินเหมือนกันแหละแต่เงินก็ไปทอดกฐินเหมือนกันแต่คุณได้ของมงคลกลับไปบูชาคุณได้เป็นของคุณได้เป็นแผ่นดวงแต่ถ้าเป็นกฐินเนี่ยนะครับคุณก็จะได้บุญบารมีการทําบุญกฐินเป็นบุญใหญ่คุณจะเลือกบุญแบบไหนนะครับก็ทำได้อันนี้คุณได้ของมงคลไปกระตุ้นเป็นตัวช่วยแต่ถ้าทำบุญกฐินคุณก็จะได้ส่วนบุญที่เราจะได้ร่วมทำกฐินร่วมกันนะครับสองกลุ่มนี้ไลฟ์สดเหมือนกันให้เลข6งวดเหมือนกันนะกลุ่มของมงคลก็จะไลฟ์6งวดเหมือนกันตั้งแต่16ตุลาถึง30ธันวากลุ่มทำบุญกฐินก็เหมือนกันแต่ว่าแยกออกสำหรับท่านที่ต้องการของมงคลกับท่านที่บางคนก็ของคนมีเยอะแล้วแต่อยากร่วมกฐินกับอาจารย์ร่วมบุญใหญ่กันปีนึงมีครั้งนึงนะทอดกฐินก็บอกแจ้งมานะครับของมงคลนะครับโทรไปที่ call center 0954815412อีกเบอร์นึงนะ0991159197สั่งของมงคลโทรไปที่ call center นะเพราะว่าเขาจะรับเรื่องไว้ให้ส่วนถ้าจะเข้าทําบุญกฐินเนี่ยทําบุญรวยโชคเนี่ยแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เดี๋ยวผมจะรับและดึงเข้ามาเองเพราะว่าคนไม่เยอะทำบุญจะได้ผมจะได้อ่านและได้ตอบคุณด้วยแต่ว่าถ้าสั่งของบางคนต้องไป call center นะเพราะเยอะคนสั่งเยอะเดี๋ยวจะช้างานบุญกฐินเนี่ยเพราะว่ากฐินเนี่ยผมจะต้องรีบอ่านเนื่องจากว่า18ถึง30เนี่ยมีกฐินอยู่ 5-6 กองรออยู่นะครับใบรายชื่อมาแล้วใบก็เรียกใบดีกาใบซองเซิงส่งมาให้ผมหลายพันใบแล้วนะครับทยอยส่งคืนให้กับพระอาจารย์ตามวัดต่างๆโทรมาที่เบอร์0655454288ไม่ใช่โทรมาที่เบอร์นะเมื่อกี้ที่ผมหยุดคือผมจะแก้คำพูดผมแก้ตอนนี้กันแอดไลน์เบอร์มานะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีไลน์ถ้าคุณโทรมาเนี่ยก็โทรมาได้นะถ้าจะทำบุญแต่ถ้าคุณมีไลน์คุณต้องแอดไลน์นะเพราะว่าถ้าคุณมีไลน์คุณอย่าโทรนะเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะเลยเนี่ยมันจะทำให้ผมตอบช้ารับงานช้านะครับก็แอดไลน์เบอร์เอาใหม่ทีนะแอดไลน์เบอร์0655424988นะครับเบอร์นี้ผมจะเป็นคนที่ตอบไลน์แอดไลน์คุณนะก็เข้ากลุ่ม 1,000 บาทร่วมบุญกฐินกันแล้วก็ในกลุ่มนี้ผมจะไลฟ์สดให้6งวดนะเขาเรียกว่าทำบุญรวยโชค6งวดซึ่งสุดท้ายนี้นะครับก็ขอแก้ตัวนะครับงวดหน้าก็ขอให้กลับมาเฮงๆปังๆกันอีกนะครับ
ขอให้ท่านผู้ชมมีรอยยิ้มแล้วก็สมหวังนะครับผมจะเอาใจช่วยและลุ้นกันอีกครั้งหนึ่ง16ตุลานี้เฮงๆปังๆนะครับทุกๆท่านเลยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ